ลับมาคุยวันนี้คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมคะเห็นแดดประเทศไทยแบบนี้แล้วไม่อยากจะออกไปข้างนอกเลยค่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องออกไปสู้แดดจริงๆครีมกันแดดเบอร์ไหนถึงจะเอาอยู่วันนี้เราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณหมอพึ่งแพทย์หญิงจิตสจีสิทธนุกิจนายแพทย์ชำนาญการแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลพนังเก้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพึ่งวันนี้ส้มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับครีมกันแดดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถามเรื่องครีมกันแดดเนี่ยส้มอยากรู้ว่าทำไมเราถึงต้องป้องกันแสงแดดมีความจำเป็นยังไงคะคุณหมอโอเคค่ะก็จริงๆสมัยก่อนตอนแรกเลยค่ะครีมกันแดดเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการผิวไหม้แดดหรือว่าซันเบิร์นค่ะในสมัยแรกเริ่มเลยนะคะแล้วก็ในต่อมาเนี่ยเขาก็ผลิตมากขึ้นมากขึ้นทำให้เทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วก็ช่วยในการตั้งแต่การไม่ให้ผิวเกิดความเสื่อมตามวัยอะค่ะหรือว่าการไม่ให้เกิดพวกริ้วรอยฝ้ากระต่างๆที่เป็นผลกระทบจากการโดนแดดค่ะสุดท้ายก็ที่กันได้ก็คือพวกมะเร็งผิวหนังถ้าไม่เห็นในท้องตลาดนะคะคุณหมอมีครีมกันแดดขายแบบว่าหลายชนิดหลายยี่ห้อมากเลยส้มอยากรู้ว่าเรามีวิธีที่จะเลือกซื้อครีมกันแดดยังไงถึงจะกันแดดที่ประเทศไทยที่แบบแรงขนาดนี้ได้คะคุณหมอค่ะก็จริงๆปกติอย่างนี้ค่ะต้องรู้ก่อนค่ะว่าครีมกันแดดปกติเนาะเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อกันแดดตามช่วงคลื่นต่างๆนะคะก็คือกันแดดอย่างแสงที่เรารู้จักเนี่ยก็คือเช่น UVA ใช่ไหมคะ UVB ค่ะและในปัจจุบันที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมากขึ้นก็คือตัว visible light หรือว่าแสงที่ตาเรามองเห็นค่ะซึ่งในแต่ละช่วงคลื่นเนี่ยค่ะครีมกันแดดเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนที่ระบุว่าคุณสมบัตินั้นๆต่อความยาวคลื่นนั้นๆมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นคุณส้มอาจจะเคยได้ยินหรือเห็นแบบคำว่า SPF ใช่ไหมคะ SPF แบบ30 50อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคำว่า SPF เนี่ยเป็นตัวกำหนดความสามารถในการกันแดดต่อ UVB ค่ะเพราะฉะนั้นปกติเวลาสมมติว่าดูครีมกันแดดอย่างตัว SPF เนี่ยก็อาจจะแนะนำให้เกิน30บวกขึ้นไปถือว่าโอเคละแต่ว่าดีสุดเลยจริงๆก็เกิน50อันนี้คือจะมีประสิทธิภาพในการกัน UVB แล้ว UVA ดูยังไงคะ UVA เนี่ยก็จะมีหลายค่ายถ้า UVA การดูของฝั่งครีมกันแดดที่ผลิตจากพวกเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเกาหลีเขาก็จะเขียนเป็นคำว่า PA บวก1บวก2บวก3บวกก็ยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งมีความสามารถในการทำให้เป็นการป้องกันตัว UVA ค่ะหรือว่าถ้าฝั่งยุโรปหรือฝั่งทางอเมริกาเขาจะเขียนเป็นคำว่า broad spectrumก็คือเป็นการป้องกันความยาวคลื่นได้ทั่วทั้งหมดอาจจะเห็นว่าในตรงตัวครีมกันแดดเขียนว่า broad spectrum SPF 50นี่แปลว่ามันกันได้ทั้ง UVA และ UVB ที่โอเคแต่ว่าส่วน visible light อันนี้ติดไปสุดท้าย visible light ก็คือเป็นแสงที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งปัจจุบันมีการพูดถึงกันมากเพราะว่าตัว visible light เนี่ยมันทำให้เกิดการเสื่อมของผิวโดยเฉพาะสิ่งที่สาวๆกังวลก็คือฝ้าเราเชื่อว่า visible light เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝ้าได้ถามว่าแล้วครีมกันแดดที่เราพูดถึง SPF เอ่ยหรือว่า PA บวกๆพวกนี้ถามว่ามันกัน visible light ได้ไหมคำตอบคือมักจะไม่ค่ะต้องไปดูในสารกันแดดอีกทีนึงซึ่งแล้วสารกันแดดตัวไหนล่ะที่จะสามารถกันพวก visible light ได้อันนี้ยากหน่อยอาจจะต้องเอาครีมกันแดดมาดูส่วนผสมซึ่งส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่าออกไซด์ค่ะเช่นแบบไทเทเนียมไดออกไซด์ซิงค์ออกไซด์หรือว่าไอรอนออกไซด์พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถกัน visible light ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติในคนไข้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝ้ากระที่ไม่ได้ต้องการการตัว visible light แนะนำแค่ครีมกันแดดเฉยๆตามที่แนะนำเบื้องต้นเลยคือเป็น broad spectrum SPF 50หรือว่าเป็น PA บวกๆประมาณนี้ละเอียดเยอะนิดนึงคือส้มเคยได้ยินว่าอย่างแม้แต่เราอยู่ในที่ทำงานหรือว่าที่ที่ไม่ได้เจอแดดแบบนี้ค่ะเราก็ควรต้องทาครีมกันแดดจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยเวลาเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยค่ะบางทีอาจจะมีกระจกซึ่งมันสามารถกันแต่กันได้แค่ UVB ส่วนใหญ่ UVA เนี่ยต้องเป็นกระจกที่เขาเรียกว่าเป็นลามิเนตกระจกลามิเนตถึงจะกัน UVA ได้ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรที่จะกันแดดใส่สับทาครีมกันแดดเลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือในเคสที่คนไข้ที่ทำงานในออฟฟิศอยู่แล้วการทาครีมกันแดดแค่วันละหนอยู่ได้8ชั่วโมงแล้วโอเคแต่ว่าถ้าในกรณีเช่นสมมติว่าต้องออกแดดจัดอาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องทาทุก2ชั่วโมงเพราะว่าเราคิดว่าครีมกันแดดเนี่ยมันถูกดูดซึมไปหมดแล้วแล้วก็มันไม่พอแล้วมันจะต้องทาเพิ่มซ้ำอีกทีนึงทุก2ชั่วโมงอย่างที่คุณหมอบอกต้องทาซ้ำเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าบางวันเราอาจจะมีแอคทิวิตี้มีอีเวนต์มีกิจกรรมแล้วเราไม่สะดวกที่จะทากันแดดซ้ำระหว่างวันเรามีวิธีอื่นในการช่วยแบบว่าป้องกันแสงแดดไหมคะค่ะ
จริงๆก็เป็นคำถามที่ดีค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นคนทั่วไปมักเป็นแบบนั้นคนไข้ก็จะมาก็จะพูดประมาณนี้เนาะซึ่งอีกวิธีนึงที่แนะนำคือการใช้เขาเรียกเป็นฟิสิคอลค่ะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ทุกวันนี้แหละค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ติดมือก็อาจจะแนะนำให้ใช้เพิ่มเช่นการกางร่มค่ะการกางร่มใช่ไหมคะว่าร่มที่เป็นร่มปกติเนี่ยกันรังสี UV เข้ามาได้ 77% แต่ถ้าร่มที่มันมีฉาบสีเงินกันได้ 99%ใช่หรือว่าใช้หมวกแต่ว่าแนะนำเนี่ยหมวกจะต้องเป็นหมวกปีกกว้างเท่าไหร่ 3.5 นิ้ว3นิ้วครึ่งเป็นหมวกปีกกว้างก็จะถือว่ากันได้ประมาณแบบ SPF ประมาณแบบ7อะไรเงี้ยค่ะถ้าตรงจมูกก็ถือว่าเทียบเท่าพอใช้ได้อยู่แต่ถามว่าเทียบเท่ากับการทาครีมกันแดดได้ไหมก็ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าแล้วส้มคิดว่าอันนี้หลายๆคนอยากรู้เลยค่ะวิธีการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างส้มเห็นโซเชียลเลยค่ะเขาจะแชร์กันเกี่ยวกับว่าทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าแบบนี้ค่ะคุณหมอใช่ค่ะก็เป็นคำตอบที่ถูกค่ะเป็น2ข้อนิ้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีการถกเถียงว่า2ข้อนิ้วข้อนิ้วไหนแล้วพื้นที่ปริมาณเท่าไหร่นะคะคำตอบคือให้มองคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าในพื้นที่ฝ่ามือ2ฝ่ามือพื้นที่ผิว2ฝ่ามือของร่างกายเนี่ยเวลาการทาครีมกันแดดที่เป็นเนื้อครีมจะต้องบีบให้ได้เท่ากับ1ข้อนิ้ว1ข้อนิ้วคือเทียบจากนิ้วชี้เป็นหลักค่ะเพื่อจากปลายมาถึงตรงข้อแรกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราคิดติต่างว่าหน้าเราบวกคอเนี่ยเท่ากับ4ฝ่ามือเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของว่าทำไมถึงต้องทาเท่ากับ2ข้อนิ้วอันนี้ในกรณีที่เป็นเนื้อครีมนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อโลชั่นที่มันเหลวกว่าเนื้อครีมเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการกรอกเป็นอุ้งมือตวงเป็นอุ้งมือแล้วก็ขนาดบีบเท่าขนาด10เหรียญ10บาทก็จะเยอะกว่านิดก็คือ2ข้อนิ้วคือวัดจากนิ้วชี้ใช่ค่ะถูกต้องไหมคะนิ้วชี้เป็นหลักใช่ค่ะถูกต้องค่ะ2ข้อนิ้วค่ะจะเท่ากับพื้นที่หน้าบวกคอแล้วก็สามารถแอพพลายวิธีการนี้ไปกับตรงบริเวณอื่นตรงของร่างกายได้เลยเช่นสมมติว่าคุณส้มจะทาตรงบริเวณต้นแขนหรือตรงแขนก็ตามค่ะเราก็คิดเลยว่า2ฝ่ามือเนี่ยเท่ากับ1ข้อนิ้วถูกไหมคะก็ลองคิดเลยว่าประมาณแขนเนี่ยใช้ประมาณกี่ฝ่ามือก็คูณเข้าไปก็จะเท่ากับจำนวนครีมกันแดดที่ควรจะทาในตรงบริเวณนั้นๆอย่างสมมุตินะคะสมมติว่าส้มทา SPF 30กับ SPF 50ในปริมาณที่เท่ากันแบบนี้ก็คือกันแดดได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าด้วยตัวเลขจะต่างไม่ได้มากถ้าจะไม่ผิด SPF 30จะกันได้ประมาณ 96. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ SPF 50จะได้ประมาณ 97% คือมันต่างกันหลัก 1-2% ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ต่างคือดีกว่าถ้าเป็น SPF 50ดีกว่าละกันแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้นะตอนนั้นก็30ก็ยังดีละถ้าเกิดบางวันเนี้ยค่ะคุณหมอเราอาจจะรีบมากแบบว่าตื่นเช้ามาแต่งตัวออกไปทำงานอ้าวลืมทาครีมกันแดดแล้วก็ออกไปเจอแดดทีนี้เรากลับมาบ้านเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีดูแลผิวหลังจากแบบเจอแดดแรงๆยังไงบ้างคะโอเคค่ะก็อย่างแรกดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าการโดนแดดมันก็ทำให้ผิวดีไฮเดรตคือขาดน้ำเนาะร่างกายเราขาดน้ำอันนี้ก็อาจจะแนะนำอย่างที่2ก็ผิวอาจจะเริ่มมีความร้อนค่ะก็ทำให้เกิดเสี่ยงเกิดการไหม้แดดได้อาจจะใช้การประคบเย็นใช้ผ้าชุบน้ำบีบให้มันหมันแล้วก็ประคบเย็นได้ค่ะแล้วก็ใช้ครีมชุ่มชื้นค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมให้ดูแลผิวจากแสงแดดด้วยค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเริ่มตระหนักในการดูแลตัวเองค่ะเริ่มจากการทาครีมกันแดดทุกวันนะคะโดยที่ทาเวลา2ข้อนิ้วนะคะถ้าเป็นมือตรงบริเวณหน้าและก็คอนะคะก็จะป้องกันไม่ว่าจะเป็นผิวเสื่อมสภาพเป็นพวกแบบริ้วรอยตามวัยหรือว่าเป็นเม็ดสีเป็นฝ้ากระนะคะแล้วก็สุดท้ายป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ด้วยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องครีมกันแดดกับคุณผู้ชมค่ะค่ะขอบคุณค่ะครีมกันแดดที่ดีควรมีค่า SPF 50ขึ้นไปเพื่อป้องกันรังสี UVB และค่า PA บวกเพื่อป้องกันรังสี UVA และควรทาในปริมาณ2ข้อนิ้วชี้เพื่อการกันแดดที่มีประสิทธิภาพค่ะและอย่าลืมทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะถ้าท่านผู้ชมคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นหรือว่าคำถามสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะไปจับประเด็นที่น่าสนใจมาคุยให้คุณผู้ชมฟังค่ะ